สวัสดีครับสวัสดีค่ะกินง่ายๆมื้อนี้เรามากินต้มจืดฟักเขียวนะที่เมื่อกี้ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวให้เขาชิมแล้วก็มื้อนี้เรากินกับแคปเจนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้กินเนื้อนะครับเราก็เลยต้องกินเพื่อเสริมโปรตีนนะครับอร่อยมากจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคกินด้วยกันนะครับน่าจะอุ่นแล้วนะจะทำนานแล้วเนาะทำตั้งแต่เนี่ยดูดิดูสดชื่นเนาะโอเคเลยครับ